สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปฟีเจอร์ใหม่ iOS 16ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆน่าใช้มากมายชวนให้อัปเดตสุดๆวันนี้เรามาต่อกันที่ภาค4ไปกันครับเราไปเริ่มกันที่แอปข้อความในส่วน iMessage ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการแชทผ่านอินเทอร์เน็ตได้ฟรีแบบเดียวกับ Facebook Messenger หรือ WhatsApp สามารถรับส่งข้อความรูปวิดีโอสติ๊กเกอร์ที่สำคัญมีการเข้ารหัสข้อมูลปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โดยในการใช้งาน iMessage นี้สามารถใช้งานได้ฟรีผ่านบัญชี Apple ID ของเราครับในการอัปเดตเป็น iOS 16 Apple ได้ทำให้การใช้งาน iMessage ดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นด้วยความสามารถในการแก้ไขข้อความที่ส่งไปแล้วรวมถึงการยกเลิกข้อความที่เราส่งไปแล้วก็สามารถทำได้แต่คุณสมบัติใหม่นี้จะรองรับการใช้งานร่วมกันระหว่าง iOS 16ด้วยกันเท่านั้นนะครับถ้าเราใช้ iOS 16แต่เพื่อนๆที่เราส่งข้อความไปใช้ iOS 15หรือเวอร์ชันที่เก่ากว่าข้อความที่เราลบหรือแก้ไขจะไม่ส่งผลอะไรข้อความที่แสดงที่เครื่องรับจะไม่ถูกลบและไม่ถูกแก้ไขครับและที่สำคัญหลังจากที่ส่งข้อความไปแล้วภายในระยะเวลา15นาทีเราสามารถแก้ไขข้อความและส่งใหม่ได้แต่ถ้าเกิน15นาทีไปแล้วจะไม่สามารถทำได้แล้วนะครับเราไปดูวิธีแก้ไขข้อความที่ส่งไปแล้วง่ายๆกันเลยครับโดยหลังจากที่เพื่อนๆส่งข้อความไปแล้วภายในระยะเวลา15นาทีเราสามารถแก้ไขข้อความและส่งใหม่ได้ด้วยการแตะบนข้อความที่จะแก้ไขค้างไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งแก้ไขถูกเพิ่มเข้ามาให้แตะแก้ไขกรอบข้อความสำหรับแก้ไขจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแก้ไขหรือพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมได้ง่ายๆเมื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความเสร็จแล้วให้แตะปุ่มลูกศรเพื่อส่งได้ทันทีครับโดยข้อความที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมจะมีสถานะแก้ไขใต้ข้อความบอกให้ทราบด้วยไปดูตัวอย่างผลลัพธ์ในการแก้ไขข้อความกันครับจากเดิมเมื่อเราส่งข้อความออกไปจากนั้นทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความแล้วส่งอีกครั้งผู้รับจะได้รับข้อความใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วโดยด้านล่างข้อความจะบอกให้ทราบด้วยว่าข้อความนี้มีการแก้ไขมาแล้วครับจากการแก้ไขข้อความเราไปดูวิธียกเลิกการส่งข้อความขั้นตอนจะคล้ายๆกันครับด้วยการแตะค้างไว้บนข้อความที่ต้องการยกเลิกการส่งในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะยกเลิกส่งข้อความจะถูกลบไปจากเครื่องของเราโดยอัตโนมัติและทางเครื่องของผู้รับจะมีข้อความแจ้งให้ทราบด้านล่างด้วยว่ามีการยกเลิกการส่งข้อความให้ทราบซึ่งจะแสดงขึ้นมาทั้งในเครื่องผู้ส่งและเครื่องผู้รับเลยครับหลังจากที่เรายกเลิกการส่งไม่เพียงข้อความจะถูกลบไปในเครื่องผู้รับแต่จะลบการแจ้งเตือนการรับข้อความนั้นให้กับเราโดยอัตโนมัติอีกด้วยหลังจากที่ส่งข้อความเกิน15นาทีไปแล้วเมื่อเราแตะค้างไว้บนข้อความในเมนูที่แสดงขึ้นมาคำสั่งยกเลิกส่งและแก้ไขจะหายไปโดยอัตโนมัติไม่สามารถยกเลิกการส่งหรือแก้ไขข้อความได้อีกต้องแก้ไขภายใน15นาทีหลังจากที่ส่งไปแล้วครับและที่สำคัญถ้าเราแก้ไขหรือยกเลิกการส่งข้อความไปยัง iPhone ที่ใช้ iOS 15หรือต่ำกว่าหน้าจอจะแสดงข้อความให้ทราบด้วยครับว่าผู้รับอาจจะยังคงเห็นข้อความที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไขรวมถึงเห็นข้อความที่เราลบไปแล้วด้วยครับดังนั้นในการใช้งานคุณสมบัตินี้ต้องใช้งานร่วมกันระหว่างผู้ใช้ iOS 16หรือ iPadOS 16ด้วยกันเท่านั้นครับใน iMessage เมื่อเราได้รับรูปมาเราสามารถจัดการรูปได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อแตะบนรูปเพื่อเปิดดูจากเดิมด้านบนหน้าจอจะมีข้อความรูปภาพแสดงให้ทราบแต่ใน iOS 16ข้อความถูกเปลี่ยนเป็นเมนูแล้วครับเมื่อแตะเลือกเมนูจะแสดงขึ้นมาบอกขนาดไฟล์รูปพร้อมปุ่มแชร์และคำสั่งในการเลือกบันทึกรูปไปยังแอปไฟล์บันทึกไปยังแอปรูปภาพหรือพิมพ์ซึ่งใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่มีคำสั่งนี้เพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบความแตกต่างได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับในแอปรูปภาพตามปกติแล้วเมื่อเราเลือกรูปมากกว่า1รูปในอัลบั้มใดๆด้วยการแตะคำสั่งเลือกจากนั้นแตะเลือกรูปที่ต้องการเครื่องหมายถูกจะแสดงให้ทราบว่ารูปถูกเลือกจากเดิมเราต้องแตะปุ่มแชร์รูปลูกศรด้านล่างเพื่อเปิดเมนูในการจัดการกับรูปเพิ่มเติมหรือแตะปุ่มรูปจุด3จุดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ใน iOS 16เพื่อจัดการกับรูปที่เลือกแต่ใน iOS 16เพื่อนๆยังสามารถแตะบนรูปใดรูปหนึ่งที่เราเลือกค้างไว้รูปทั้งหมดจะถูกดึงมาซ้อนกันโดยจะแสดงจำนวนรูปทั้งหมดที่เลือกที่มุมด้านบนพร้อมเปิดเมนูให้เลือกใช้ให้เราเลือกคำสั่งคัดลอกทำสำเนาซ่อนสไลด์โชว์เพื่อนไปยังอัลบั้มปรับวันที่และเวลาหรือปรับตำแหน่งที่ตั้งได้ทันทีสะดวกดีและใช้สนุกมากเลยครับiOS 16มาพร้อมกับความสามารถใหม่เล็กๆที่น่าสนใจเป็นความสามารถที่ไม่ได้ทำอะไรที่มหัศจรรย์ไม่ได้ทำอะไรที่หวือหวา
แต่ว่าผู้ใช้ iPhone อยากให้มีเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่รอคอยกันมานานนั่นคือคีย์บอร์ดแบบสั่นใช่ครับคีย์บอร์ดแบบสั่นนี่แหละครับที่มีคนขอให้ Apple เพิ่มเข้าไปใน iOS แต่ก็ไม่เคยมีถ้าอยากได้ต้องไปติดตั้งแอปคีย์บอร์ดอื่นๆเช่น Gboard แทนแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องขอเพราะ Apple เพิ่มเข้ามาใน iOS 16แล้วครับวิธีเปิดใช้ก็ง่ายมากครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะเสียงและการสั่นในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งใหม่การตอบสนองแป้นพิมพ์ถูกเพิ่มขึ้นมาซึ่งใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าจะมีเพียงสวิตช์เสียงกดแป้นพิมพ์เท่านั้นเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบจากที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับเมื่อแตะคำสั่งการตอบสนองแป้นพิมพ์เพื่อนๆจะเห็นสวิตช์เสียงและการสั่นให้เลือกใช้อยากให้แตะคีย์บอร์ดแล้วมีเสียงก็เลือกได้เหมือนใน iOS เวอร์ชันที่ผ่านมาและตอนนี้ใน iOS 16อยากให้สั่นก็ทำได้ด้วยการแตะเปิดสวิตช์สั่นหลังจากที่รอคอยกันมานานจากนี้ไปเวลาแตะแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดแต่ละปุ่มเครื่องจะสั่นเบาๆไปด้วยแล้วครับใครที่รอฟีเจอร์นี้อยู่มีให้ใช้ใน iOS 16แล้วครับเพื่อนๆที่รอฟีเจอร์นี้มานานไปเปิดใช้งานกันได้แล้วครับใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าเราสามารถตั้งค่าให้ Siri อ่านการแจ้งเตือนผ่านหูฟังได้ใน iOS 16 Apple ได้เพิ่มการอ่านการแจ้งเตือนผ่านลำโพงของ iPhone ด้วยครับวิธีเปิดใช้งานก็ทำได้ง่ายๆในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะการช่วยการเข้าถึงเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะ Siri ในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะเปิดสวิตช์อ่านการแจ้งเตือนผ่านลำโพงเมื่อเปิดสวิตช์นี้การตั้งค่าอ่านการแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นมาเมื่อแตะเลือกในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเราสามารถแตะสวิตช์เพื่อเปิดและปิดการทำงานได้การเปิดหรือปิดการอ่านผ่านหูฟังการเลือกตอบกลับโดยไม่ต้องยืนยันและเลือกเปิดการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละแอปได้ตามต้องการสะดวกใช้มากเลยครับ iPhone โดดเด่นและเป็นที่เลื่องลือในการป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในการอัปเดตล่าสุดเป็น iOS 16ก็ยกระดับชั้นการป้องกันขึ้นไปอีกครับเมื่อเราเปิดใช้แอปใดๆที่มีการเข้าถึงกล้องไมโครโฟนตำแหน่งที่ตั้งเมื่อแตะขอบบนของหน้าจอแล้วลากลงมาเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมในหน้าจอศูนย์ควบคุมด้านบนไม่เพียงจะแสดงไอคอนวงกลมเล็กๆบอกให้ทราบว่ามีการใช้งานกล้องการใช้งานไมโครโฟนการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของเราจากแอปอะไรให้ทราบเมื่อแตะปุ่มเลือกจะแสดงหน้าจอความเป็นส่วนตัวให้ทราบเพิ่มเติมด้วยว่าแอปไหนใช้อะไรไปให้เราสามารถตรวจสอบและปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราได้ดียิ่งขึ้นครับจากนี้ไปแอปไหนใช้อะไรหรือแอปใช้อะไรโดยที่ไม่บอกเราเราสามารถเช็คได้ง่ายๆแล้วครับใน iOS 16 Apple เพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆให้กับแอป Safari ให้ใช้งานได้ดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นกว่าเดิมเพิ่มความน่าใช้ในการท่องเน็ตขึ้นอีกเยอะเลยครับโดยเฉพาะคุณสมบัติใหม่ล่าสุดในการปักหมุดแถบจากนี้ไปแถบหน้าเว็บเพจไหนที่เราใช้บ่อยๆดูบ่อยๆเราสามารถปักหมุดไว้เพื่อให้แสดงด้านบนสุดในรายการแถบได้ง่ายๆวิธีปักหมุดทำได้ง่ายๆด้วยการแตะบนลิงก์เว็บค้างไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะปักหมุดแถบจากนั้นเมื่อเราแตะไอคอนแสดงรายการแถบเว็บที่เราปักหมุดเอาไว้จะถูกปักหมุดเอาไว้ด้านบนสุดให้แตะเปิดได้ง่ายๆแล้วครับไม่ต้องมานั่งหาในรายการแถบอีกต่อไปไม่ต้องเสียเวลาสร้างแท็บใหม่พิมพ์ลิงก์เปิดเว็บที่เราดูบ่อยๆให้ยุ่งยากและเสียเวลาอีกต่อไปแล้วครับซึ่งการปักหมุดแท็บนี้สามารถปักหมุดได้มากกว่า1แท็บนะครับเว็บไหนดูบ่อยๆปักไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งานของเราได้ตามต้องการเลยครับเมื่อปักหมุดแท็บแล้ววิธีการยกเลิกการปักหมุดแท็บก็ทำได้ง่ายๆด้วยการสลับไปยังแท็บที่ปักหมุดเอาไว้จากนั้นแตะบนลิงก์เว็บค้างไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะปลดหมุดแท็บเมื่อกลับเข้าไปดูที่รายการแท็บจะเห็นว่าการปักหมุดถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการยกเลิกการปักหมุดแท็บยังสามารถทำได้จากหน้าจอแสดงรายการแท็บนี้ด้วยครับด้วยการแตะบนแท็บที่เราปักหมุดค้างเอาไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะปลดหมุดแท็บเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเว็บไหนดูบ่อยๆดูทุกวันอย่าลืมไปปักหมุดกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นสรุปฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 16ภาค4แบบใช้งานจริงดูจบเพื่อนๆสามารถใช้งานได้ทันทีแต่คุณสมบัติใหม่ๆของ iOS 16ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าใช้อีกเพียบเพื่อนๆสามารถติดตามภาค5ได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ